เขาดีกว่าเดียวกว่านะถึงยกที่4ค่อนข้างบีบเหลือเกินครับผมที่เขาแข่งเขาแข่งเกมพลิกไปพลิกมาเลยหมดไหมครับวันนี้เราหมดไหมก็พลิกไปครับผมไม่มากครับผมคิดว่าจุดเปลี่ยนของเกมวันนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่สอบมันสอบโดยเฉพาะปลายยก4ใช่ไหมครับคิดว่าถ้าปลายยก4ที่นั่นเราทำไม่ได้ในเกมจะจบแบบไหนก็คงเหนื่อยครับจุดพักเป็นไงบ้างครับก็มีเราแข่งกับเกมวันนี้หมัดเป็นไงบ้างหมัดชัยยาเจ็บไหมหมัดอะไรเดชชัยยาเจ็บไหมก็พอรับได้ได้เอาเลยตามสบายครับทิพย์ชอบรับการเป็นไงครับตอนนี้ก็แรกแรกก็วันนี้น้ำหนักนี้นี่เป็นไง123ก็ได้ครับผม123ก็ได้ได้ที่23 122ได้ได้นะในใจมีอยากเจอใครไหมครับที่เคยได้มามีก็แล้วแต่หัวหน้าค่ายแล้วแต่โปรโมเตอร์เองชอบครับผมแล้วแต่ต้องไปทุ่มทองอยากจะขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ครับก็อยากจะขอบคุณเสี่ยชายขอบคุณเสี่ยแก้วเสี่ยจิงแล้วก็แสดงขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกับผมนะครับมีเยอะเลยพูดอะไรถึงแฟนมวยนิดนึงครับสุดท้ายฝากถึงทุกท่านนะจ๊ะทุกท่านในวันนี้วันนี้ผมทำได้ครับรอให้ผมสู้เต็มที่ตั้งแต่สองที่มาถึงก็มีข่าวหรือว่าอาจิทาเล่ครับจริงๆไหมอ๋อจริงครับผมโอ้โหจริงครับเลยเที่ยวมากเลยคนทาเล่ครั้งเท่าไหร่ครับครั้งละล้านกว่าครั้งละล้านกว่ารุ่นไหนครับรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบครับแล้วไปเที่ยวนอกด้วยประเทศไหนครับครับผมน่าจะไปสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงครับผมโอเคครับผมยินดีด้วยครับน้องครับครับผมครับผมกำลังอยู่นะสวัสดีครับ